ดูอย่างเงี้ยลักษณะนี้นะครับว่าถ้ามีคอนกรีตลักษณะเนี้ยลูกค้าหรือเด็กหรือผู้ใหญ่ก็ตามเนี่ยลงไปเล่นมันก็จะปะทะคอนกรีตมันก็จะเกิดการบาดเจ็บลูกค้ามาดูเพื่อที่จะลงเล่นน้ำเมื่อมาพบกับบันไดและพบกับตะไคร่ต่างๆก็พาลูกหลานไปเที่ยวในจุดอื่นที่มีชายหาดลงเล่นน้ำได้เมื่อไม่มีลูกค้าผลกระทบมันก็กระทบทั้งเตียงกระทบทั้งห้องพักกระทบทั้งร้านขายของทั้งร้านอาหารด้วยครับอันนี้เสาจะเป็นเสาต่อหม้อสำหรับทำฐานของบันไดการขึ้นเนี่ยเป็นเฟส2มันจะมีเฟส1เฟส2แล้วก็เฟส3ลูกค้าหลายคนก็เหยียบเด็กที่พื้นลักษณะเนี่ยครับเพราะว่าบางครั้งเนี่ยน้ำมันขึ้นมามิดเลยลูกค้าลงไปก็ไม่ทราบก็ไปเหยียบก็เกิดบาดเจ็บขึ้นก่อนแถวเนี้ยก็มีหาดธรรมชาติคงเปลี่ยนไปอ่ะน้ำมันก็กัดเซาะตะลิงเขาก็ต้องมาทำเขื่อนเพื่อที่ว่าไม่ให้น้ำกัดถนนขาดมันก็มีทั้งข้อดีข้อเสียข้อดีคือน้ำไม่กัดถนนแต่ข้อเสียคือพอนักท่องเที่ยวมาเห็นแบบนี้บางคนก็กลัวลงไม่ได้มีที่ตะไคร่กลัวลูกหลานลื่นทำให้ตรงเนี้ยมันจะมีนักท่องเที่ยวน้อยลงคือกระสอบทรายตัวนี้เป็นตัวกันคลื่นกัดเซาะเป็นของผู้ประกอบการเองที่มากั้นไม่ให้ถึงจุดที่ตั้งเตียงของเขาลักษณะนี้ครับทางผู้ประกอบการนำเสนอกันว่ามันต้องมีการถมทุกปีควรจะทำอย่างไรผู้ใหญ่จะดูเอ้ยเพราะงั้นเรามาสร้างตัวบังเกอร์ถาวรดีไหมปัญหาที่เกิดหลังจากทำตัวกั้นคลื่นที่เป็นบันไดเนี่ยมันทำให้เกิดชายหาดมันหายไปเพราะว่าด้วยคลื่นมันปะทะเสร็จมันก็จะดึงเอาทรายลงไปคำว่าธรรมชาติเนี่ยเมื่อได้เห็นว่า อยู่ดีๆชายหาดมันก็หายไปเคยเห็นม้าวิ่งบริเวณชายหาดเคยเห็นประชาชนมาขูดหอยหรือชาวประมงมาขูดหอยไม่ว่าจะหอยเสียบวิถีทางธรรมชาติมันหายไปจะพูดแบบนี้ได้ไหมว่ามันจะเป็นความขัดแย้งในอนาคตถ้าทำได้ลูกค้าเยอะแต่ทางใต้ไม่ได้เลยคือบอกว่าความขัดแย้งมันไม่ใช่ความขัดแย้งมากกว่าครับเพียงแต่ว่ารายได้แทนที่จะเป็นการกระจายรายได้นักท่องเที่ยวก็จะไปรวมในจุดของชามเหนือซึ่งมีชายหาดแต่ในจุดนี้เนี่ยผู้ประกอบการที่ไม่ว่าจะม้าไม่ว่าจะเรือหรือเตียงผ้าใบหรือผู้ประกอบการอื่นๆร้านอาหารห้องพักรายได้ก็จะลดลงเพราะว่าลูกค้าก็ต้องไปจุดที่สามารถที่จะพาลูกหลานหรือพาครอบครัวลงเล่นชายทะเลที่สะดวกกว่าและมีชายหาดว่าคนพื้นที่เขาไม่ต้องการหรอกครับคือว่านักท่องเที่ยวอ่ะเขาก็บ่นกันทุกคนแหละอย่างงดขับไปฝั่งนู้นอ่ะก็ต้องย้อนกลับมาฝั่งนี้แล้วเพราะว่าหนึ่งเด็กเล่นน้ำไม่ได้ครับเวลาแขกเล่นเรือนะครับไม่มีตายแบบนี้นะเรือผมก็ต้องทิ้งหมอจอดข้างนอกนะครับผมก็ต้องพาแขกเนี้ยคอยว่ายน้ำไปแล้วขึ้นบนมานาราโบอย่างนี้แล้วค่อยออกไปอย่างนี้ไม่เหมือนแบบนี้นะครับไม่เหมือนมีตายแบบนี้ถ้ามีตายเนี้ยยังเอากล้วยอย่างเงี้ยขึ้นได้เลยอันนี้เสาจะเป็นเสาต่อหม้อสำหรับทำฐานของบันไดการขึ้นเนี่ยเป็นเฟส2มันจะมีเฟส1เฟส2แล้วก็เฟส3ลูกค้าหลายคนก็เหยียบเด็กที่พื้นลักษณะเนี่ยครับเพราะว่าบางครั้งเนี่ยน้ำมันขึ้นมามิดเลยลูกค้าลงไปก็ไม่ทราบก็ไปเหยียบก็เกิดบาดเจ็บขึ้นอันนี้คือเหล็กของต่อหม้อที่จะทำเป็นตัวบันไดการขึ้นซึ่งตัดไว้ลักษณะเนี้ยเวลาน้ำทะเลมันขึ้นมามิดตัวเนี้ยผู้ประกอบการก็จะต้องคอยบอกว่าจะลงไปนะเพราะว่ามันจะมีเหล็กบางครั้งเนี่ยลูกค้าก็ลงไปที่ผู้ประกอบการยังไม่ทันได้แจ้งก็บาดเจ็บกันไปเมื่อทำไปแล้วนะฮะหลายๆหน่วยงานก็มาอาจจะมีการวิจัยแล้วมาดูแล้วว่าควรจะทำลักษณะนี้คือเมื่อทำไปแล้วเนี่ยผมว่าเมื่อมีการลงงบไปแล้วอะไรต่างการที่จะยกเลิกหรือแรงต่างผมว่ามันก็ยากแต่เพียงแต่ว่าเราจะทำอย่างไรให้ธรรมชาติเกี่ยวกับเรื่องชายหาดกลับคืนมาอย่างผมเห็นหลายๆที่มันก็จะมีการทำบังเกอร์ล่อทรายด้วยอาจจะเป็นบางที่ใช้ด้วยหินกองขึ้นมาเป็นจุดๆแล้วแต่นักวิชาการเขาจะวิเคราะห์ดูว่าควรจะทำอย่างไรแต่บางที่ก็เป็นใช้ไม้สนดักเป็นลักษณะของฟันปลามันก็ช่วยได้เยอะนะเพราะว่าที่น้ำทะเลซัดขึ้นมาแล้วเนี่ยแล้วมาปะทะแล้วก็การที่จะดึงทรายลงไปตัวนี้ก็เป็นตัวดักเมื่อตัวดักทรายไว้ได้มันก็จะเพิ่มทรายขึ้นมาในฐานะที่ผมเป็นผู้ประกอบการในจุดนี้ผมได้มารับผลกระทบลักษณะนี้ผมก็คงต้องรบกวนผู้ใหญ่ที่ดูแลในจุดนี้เนี่ยว่าควรจะทำอย่างไรเพื่อที่จะให้ทุกคนอยู่ได้เพราะเศรษฐกิจตอนนี้ก็ย่ำแย่อยู่แล้วแต่เมื่อเจอลักษณะนี้เนี่ยเราควรมาช่วยกันนะครับ